แม่ก็ผิดหวังในตัวลูกนะคะแสดงถึงความรักของแม่มากไหมมากอ่ะเพลงต่อไปเพลงกล่อมนะคะนอกจากแม่มีความรักลูกแล้วเนี่ยรักสุดชีวิตเลยดูแลทุกอย่างแล้วเนี่ยในเพลงนี้พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องนะคะเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ก็ยังฝากผลงานดีๆไว้อยู่เขียนได้หรือยังพอจะเขียนได้บ้างหรือยังมาดูความรักของแม่คนนี้บ้างในเพลงนี้บอกอะไรนักเรียนบ้างบอกถึงความปรารถนาดีของแม่ความห่วงใยของแม่แม่ห่วงใยลูกยังไงโอ้ยแม่เนี่ยอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นสิ่งที่เคารพนับถือให้มาทำไมลูกหมดเลยกลัวลูกจะมีเหตุเพศภัยใช่ไหมคะ
กลัวลูกจะเป็นอันตรายแม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เคารพนับถือเนี่ยให้มาปกป้องหมดเลยนะคะจะเห็นถึงความรักของแม่อ้าวกลุ่มที่จะมานำเสนอเพลงสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่คะมีไหมถ้าไม่มีคุณครูจะให้เริ่มเขียนเลยนะคะมีหรือไม่มีเอาออกมาสิคะที่นักเรียนบอกคุณครูไว้ว่าภาคกลางจะขอนำเสนอเพลงอิ่มอุ่นซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่มีไหมคุณครูมีเนื้อร้องให้ด้วยมีไหมคะไม่กล้าออกถ้าเขียนไม่ทันคุณครูฝากเป็นกันบ้านให้นักเรียนไปเขียนมาได้ไหมตกลงกลุ่มที่เท่าไหร่คะก็ออกมาสิคะมาเลยเร็วค่ะออกมาเพื่อนๆช่วยร้องด้วยนะคะอย่าเสียเวลาเดี๋ยวจะไม่จบเพลงมาหรือยังมาแล้วนะคะเพลงอิ่มอุ่นที่คุณครูให้นักเรียนฟังกลุ่มนี้เขาร้องเนี่ยเป็นคำร้องทำนองของสุบุญเลี้ยงนะคะแต่ศิลปินที่ร้องก็คือคุณสุนารีราชสีมานะคะเดี๋ยวมาหรือยังครบหรือยังคะครบหรือยังอาจจะช้านิดนึงถ้านักเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกไม่ทันคุณครูฝากเป็นกันบ้านนะคะมากไหมมันเยอะไปมันมากไปมากๆเลยดีจะได้เสียงดังๆเพื่อนๆช่วยร้องด้วยภาคกลางก็นำเสนอThank you.
เพลงนี้แสดงถึงความอบอุ่นเมื่อลูกได้ดื่มนมแม่ใช่ไหมคะแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกด้วยแม่เนี่ยอดทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกได้ดื่มนมจากอกของแม่นะคะวันนี้นักเรียนคงจะได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการฟังเพลงนะคะนักเรียนไปเขียนมาเป็นการบ้านกันแล้วกันนะคะนำส่งคุณครูในวันไหนในวันไหนคะในชั่วโมงต่อไปได้ไหมได้นะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมด